เฮ้ยซอสเขาเกือบถูกลูกเขาพี่อะซอสไหลซอสไหลไม่ต้องตานสวัสดีครับมือนี้ผมเชฟแบงค์ครับผมด็อกเตอร์อ๋องครับผมมือนี้นะมาคัดเลือกคลิปครับเป็นไพ่แบบเด็ดๆนี่สิจัดรางวัลให้หรือว่าจัดอย่างเงี้ยมันเพียงกับรางวัลคลิปมันขักเลยซะคลิปละ200เออมันมีทีเด็ดของมันอยู่คลิปที่ถึงใจที่สุดนั่น 1,000 เออก็มาเลือกเลยมื้อนี้เฮามีเวลาว่างแล้วค่ะเฮ็ดคลิปให้ FC เบิ่งช่วงนี้ตากแดดตัวดำเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับจังหวะนี้ฮะเชฟแบงค์ก็จะมาดูคลิปที่ทุกคนได้ส่งมาแล้วนะครับกับการประกวดคลิปนะครับพุงแหลกแจกตังนะครับผมโหส่งกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับทางทีมงานก็ได้คัดเลือกคัดสรรมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมฮะเชฟแบงค์ครับพร้อมหรือยังครับที่จะดูฮะพร้อมแล้วครับนี่พร้อมแล้วไหมฮะครับพร้อมแล้วนะฮะเออทำจนเลือกเลยดูเลยครับคลิปแรกฮะอะไรครับมาเลยครับตอนสุดท้ายครับผมขึ้นสายขึ้นสายเซฟเราเป็นหนึ่งทองได้เซฟยังก่อนเซฟยังก่อนพวงแหลกแจกตังค์ได้ว่าแตกก็หนึ่งทองครับเอาไปงานเชฟคิวนี้ในงานอยู่ครับถือใจอยู่ถือใจอยู่ให้ไหมให้ไหมให้อยู่ครับให้อยู่ให้อยู่ไปก็รับไปก็200 บาทครับโอ้โหเอาคิวสองหนึ่งคิวสองว่าเป็นเพียงกันดีกว่านี่หวานตกตัวข้างเป็นเพียงฮึปรุงแหลกแกตั้งได้ได้บนหัวคาตูเขียววังดีกว่านี่คาตูได้ได้อยู่นะมันหลอนเลยมันหลอนเลยได้อยู่ครับอันคอยว่าดีสงสารอันหมอเขียวหลอนดีนะใครไหมเชฟใครครับผมว่ามันเขียวหลอนแล้วครับโอ้จ้าไปแล้วก็ตอบคลิปละคลิปละ200รับไปเลยเต็มๆคลิปต่อไปอ่ะคลิปต่อไปครับดูเป็นเพียงไหมเสียบน้ำปลาเนี่ยกินน้ำปลาหุ้งแหลกแจกตังค์ได้มึงเห็ดปลาเฮ้ยย้อนขอเรื่องของเบิ่งของเราหนึ่งเดียวนึงเรานึงดิเอ้ยกินน้ำปลาเนี่ยน้ำปลาเนี่ยอุ้งแหลกแจกตังค์ได้ไอ้เหี้ยว่านี่จากเค็มจะกลายเป็นเหม็นนะโอ้ผ่านครับเค็มขนาดผมว่าเครียดดีนะขึ้นได้เลยวะโอ้ยรับไปเลยฮะ200 บาทนะฮะโอ้โลกไตแล้วครับเดี๋ยวนะครับบอกก่อนนะครับว่าใครนะครับที่ได้บ้างนะฮะก็ทักมาในเพจเลยนะครับที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับผมกูชอบยังชอบเลยไก่คั่วพริกเกลือพุ่งแหลกแกตังซองนี้บอเซแบงได้เฮ้ยเฮ้ยตัดได้เออตัดดีตัดดีตัดดีเออว่ะในงานอยู่อันนี้กันป่ะไห่เนาะคอยว่าไห่ตัดดีตัดดีสอบสอบเชฟใจดีว่ะต่อไปครับต่อไปครั้งที่ต่อไปอยู่ทุ่งนาอยู่ทุ่งนาเพียงบาทนี่เก่งวะว้ายอย่างนี้ไถฟอดตบป่ะพวกแหลกแจกตังเฮ้ยโยใจเดี๋ยวขอดูอีกรอบนึงดิรีดิดิตื่นเขาขึ้นโหดเลยวะรุ่นเขาหลุดไถไปเลยวะผมก็จะปรุงจากรถขึ้นมาลงมาเลยนะเบ๊กใจเอาเป็นไงเชฟคลิปนี้ว่าใครชอบไหมไม่ว่าลงทุนแหละน้ำมันรถไทยเพิ่ม300อ่ะดิโอ้โหคอยบัตรต้องมอบให้แล้วเดี๋ยวเราลงทุนอีกดีวะอ๋อถือเป็นค่าน้ำมันรถไทยแล้วกันนะแม่ครับเราไป200 บาทนะต่อไปเป็นเพียงกันนี้บอกไอ้ใหญ่ยุ่งเลยเดลันคอยอยากกินฝีมือเจ้าคอยอยากกินตำบักหุ่งได้แหลกแจกตังค์ได้ซื้อจ้ะเอาเอ๊ะแล้วสุดแล้วพ
ว่าแต่ว่าแล้วคืนทิ้งราคาผู้นี้ไม่บอกว่าให้ความทุ่มเทน้องหรือเปล่าบอกห้าบันไดบอกห้าบันไดแต่ความพยายามสูงเองแม่ๆปีนราคาเนี่ยขาตกลงมาขาหักผู้นี้รับไปรับไปบางทีน้องอาจจะตกก็ได้ตอนลงมาแต่ว่าให้คลิปนี้ให้อยู่รับไปแล้ว200 บาทนั่นเดิมฮะอันนี้เป็นเพียงอันนี้คลิปต่อไปไอ้แล้วเห็นไหมแม่งานข่อยอยากกินทอดไข่กุ้งฝากฝีมือเจ้าได้ภาษาทอดไข่กุ้งบอกเต็มคลิปเที่ยงกาผมไปไหนมาบดตาเอาไงเชฟตาให้เชฟตาไหมยังไงนี้ยังไงเชฟตานี่มาบดแดงเลยดิมาบดแดงเลยดิมาบดแดงมันคือบดได้นะเดี๋ยวว่าปะกระโดนอยู่ดิเฮ้ยผมว่าเอา200ให้เขาไปให้เขาไปทำอีกเมนูพัฒนาตัวเองไหมเออเนี่ยตีลังกาเลยนะได้โอเคครับรับไปเลยฮะ200 บาทนะฮะโอ้โหอันนี้ขึ้นเหลี่ยมเนี่ยอีซีวีพอดีเลยตาบงปุ้งแหลกแจกตังค์ได้แต่สโลว์ปิดสิชอบคลิปนี้ฝากถึงเชฟแบงค์ด้วยเฮ้ยแล้วเขาตัดดีเขาตัดดีแล้วเบิ่งไว้ชอบตรงนี้นะผมชอบไอ้ได้แกฟังนะตาบงปุ้งแหลกแจกตังค์เออว่าสนุกเลยนะเบิ้ลเสียงไอ้ลูกหูสูงลูกหูสูงว่าได้ว่าได้ได้ให้คืออะไรคลิปต่อไปฮะมีของหมักว่ามีของหมักว่ามาเดี๋ยวบ้านดีเซลหุ้งแหลกแจกตังได้ใครดูไหมมีลูกให้เชฟโอเคก็รับไปเลยครับ200 บาทครับเอาไปผมว่าเอาได้200ซื้ออะไรน่าจะซื้อเหล้าว่าซื้ออะไรโอ้ยกับบักซองซาวเลยเนาะต่อไปครับนี่ก็รอให้กระทะร้อนก่อนนะครับรู้สึกว่ากระทะดำครับก๊อฟเชฟแบงค์มาครับเอาจังหวะนี้กระทะร้อนแล้วครับเฮ้ยโอ้มึงกินลุงแหลกแจกตังค์ใจเฮ้ยพี่มึงใหม่เนี่ยมึงไงไหมเฮ้ยผมชอบคนพากย์นะเฮ้ยโอ้ยผมชอบเสียงเหมือนผมเลยนะเฮ้ยฟังใหม่เสียงใครที่เสียงใครที่ฟังเดี๋ยวแล้วปิดสต๊อกนะรอให้กระทะร้อนก่อนนะครับรอให้กระทะร้อนก่อนนะฮะเฮ้ยคือวะเอาปุ๊บฟังไปอีกดำครับก๊อฟเชฟแบงค์มาครับเอาจังหวะนี้ครับดำครับก๊อฟเชฟแบงค์มาโอเคไหมเชฟคลิปนี้โอเคครับโอเคครับเพราะว่าพี่คนพากย์ถูกครับให้ครับรับไปเลยครับ200 บาทนะโอ้โหอ้าวโหมาเป็นหมอผีมาเลยวะปานสมัยดร.อ๋องอันนั้นนี่นี่ลิ้นนางปุ้งเล็กแจกตังค์พี่เต๋อพี่นี่เฮ้ยมึงเลยมึงเฮ้ยมึงไปดูก่อนดิมึงหนาวมาหน่อยข้างหลังนั่นเสียงเดี๋ยวจบแล้วเราเงี้ยเร็วเร็ว12วิเองปุ้งเล็กแจกตังค์กูไม่หน่อยพูดอะไรนะกินได้ไหมนี่กินได้ไหมนี่กินได้ไหมนี่เฮ้ยหมอนี่คนเสื้อเหลืองนะน้องเสื้อเหลืองน้องเหลืองหน้าเหมือนเบื่อนะเราได้อยู่ได้อยู่ให้ได้ครับได้ครับเบิ่งพี่ของมันทองน้องเสื้อเหลืองถ้าเบิ่งอยู่นะเราตัดหนังหน้าน้องขึ้นเลยมันด้วยดีมันด้วยเฮ้ยอย่าลืมหน้าน้องด้วยเลยลืมหน้าน้องนี่เบื่ออยู่ดิน้องเสื้อเหลืองนี่กูเซ็นแล้วเหรอวะมาชั่วโมงเกียร์ตายก็รับไปใช่ไหมครับ200เมื่อกี้ฮะแม่ครับ200รับไปเลยครับเบิ่งการแต่งตัวแล้วซุ้มเมื่อยนะอ่ะคิดต่อไปเลยฮะดูท่าน่าจะดีนะเว้ยน่าจะลีลาเด็ดว้าปุ๊บแล้วเจ็บตังเลยชิดจังได้เดี๋ยวฟันแมงไงเดี๋ยวฟันแมงเดี๋ยวเบิ่งใหม่จะเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวตาดำดีกว่าก็ได้ไม่บอกว่าได้ดิโอเคไหมมันได้หลายขนาดนี้เอออย่างนั้นเราต้องได้นะอย่างนั้นเราต้องได้โอเคนะรับไปเลยครับเดี๋ยวฟันแมงฮะ200 บาทนะฮะคลิปต่อไปเลยฮะยืมมาโอ่งเลยเออมึงแหลกแจ๊ดตั้งเฮ้ยไม่หยิบได้สี่มอมนี่เออนี่ว่าใครไข่คนไข่คนเนื้อแมงไม่มีน้ำมันด้วยนะใครจะบอกเนี่ยเชฟให้ไหมเนี่ยไม่ขอเบิกอีกแล้วขอเบิกโอ่งก่อนในวงมือมองตัวนี้ตัวเดียวนะซิปกันเลย
ไก่คนไข่ตัวแม่ไข่เชฟเนาะอุ้ยว่าไหนว่าไหนว่าต้องคอยว่าให้ดิเพราะว่าน้องเขาโดดลงมาเป็นอย่างนั้นมาเรียกกับเงินรางวัลสำนีมันก็บ่คุ้มดิถือว่าให้ค่าน้ำมันโอเคครับรับไปเลยครับน้องๆฮะ200บาทนะคลิปต่อไปสุยานวลน้ำนี่แหละโดดลงมาแต่องค์แดงเนาะน่าจะอยู่หอแล้วเนี่ยโอ้ยเพื่อนนี่ออมไก่พี่น้องฮะอะไรนะออมไก่พี่น้องออมไก่มันต้องหาไม่ค้าก็เสียบหนาเดียบขึ้นไม่ค้าก็เสียบเฮ้ยเป็นเพียงไม่เพียงไม่เพียงไหมเสียบยังไงไม่เห็นเพียงไม่เห็นเพียงจะเป็นผงชูรสอ่ะบ่เห็นเลยบ่เห็นเลยบ่เห็นยังเลยวะเอาอีกรอบคอยอีกรอบว่าว่าอะไรว่าอะไรคอยว่าขักอยู่นี่แต่ว่าถ้าได้เอาแบบเชฟแบงนี่ห้องนี้ไปเก็บเมื่อคืนผู้นี้มันต้องกระจัดกระจายพี่นะมันโมเมนต์แบบนี้นะมันต้องแบบโชว์ทักษะไว้คอยว่าคลิปนี้คอยคอร์โอกาสหน้าได้บ่ครับโอกาสหน้าใหม่เยอะโอกาสหน้ากันนะเชฟขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะฮะคลิปต่อไปโอ้ยปอดโอ้ยรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่กูเลยว่ะช่างมันกูอยากกินลาบเลยได้เฮ้ยเอาไอ้เหี้ยเฮ้ยอันนี้แม่งสุดนะยืนอันนี้สุดอยู่นะได้โอ้โหชอบเลยนะโอเคอันนี้ได้เลยนะเอารับไปแล้วก็200บาทฮะตัวนี้ดิต่อไปครับผมข้างจะป่ะขออยากกินก้อยกุ้งขออยู่ดิภาษาก้อยกุ้งได้กุ้งป้าจานมาจานเดียวไม่เกือบจานมาเอาพี่น้องครับเมื่อเชฟพาดของเฮาได้อุปกรณ์ครบแล้วต่อไปจะเป็นการมาเบิ่งการเทน้ำปลาที่ใส่สมาธิในการเทนะครับมาเบิ่งทาบีบบักหน้าแบบไฮโซนะครับมาเบิ่งการคนที่ใส่สกิลสูงนะครับมาดูทักษะการสั่นนะครับเป็นการสั่นที่ได้มาจากการเล่นไฮโลนะครับโดยเขามีความชำนาญในการสั่นไฮโลนะครับเลยนำมาใช้ประยุกต์ใช้ในการทำอาหารนะครับเอาเงาบักหน้าเข้าไปพูดทุกวันพี่กีบางวันเลยขายนมเดียวบ้านนะสวัสดีครับพุงแหลกแจกตังค์ไก่โอ้โหเด็กใหญ่ดื้อเด็กใหญ่ดื้อแต่มันน้ำเกินมันนาทีนึงอ่ะแต่ว่ามันชอบอยู่นะได้อยู่ที่ไม่ชอบอยู่แต่ว่ามันผิดกติกาเอาไปครึ่งไปเอาลอยนึงได้เหรอเอาลอยให้ลอยนึงราคาเอาไปคือราคาขากรุงเด้อขากรุงลอยนึงคลิปต่อไปพุงแหลกแกงตั้งได้คือสัตว์หนึ่งหาวิ่งเมื่อกี้ก็ยาวเกินอันนี้ก็บ้างเกินมึงความพอดีกันเลยมึงพอดีเลยได้กูบอกอีกวันหาวิ่งนี่แต่ลีลาหน่าสิได้แต่ว่ามอตุ้ยนะมอระโดดบ่ขึ้นนะมอก็เลยโดดได้สำนักนะคอยว่าน้องๆเขาเจ้ากันไปเขาจะยามอยู่ดิเอาไว้ยาวเยอะเอา200เด้อไอ้เด้อเอาไว้ชื่ออันยาลดน้ำหนักลดตัวโดดสูงๆมาดิเด้อรอบหน้าเห็นมันหอด20วิเด้อรับต่อไปฮะพี่อันนี้ก็น้องๆเหมือนกันนะน้องๆหนูๆเยอะนะมอนี่นี่ต้องโดดขึ้นไปบ้านไปกินอัมบคอยได้ชุดเค้กระโดดใส่เกลือนะฮะเราท่านผู้ชมมาดูนะฮะชิมให้ท่านผู้ชมดูหน่อยฮะนะมีน้ำนะเป็นไงครับเป็นรสชาติเป็นไงฮะกุ้งแหลกเจ๊ตังได้เฮ้ยขึ้นแฮชแท็กเชฟแบงค์ผมดิในการอยู่ดิถือว่าเป็นไงว่าน้องเขามีแต่หอยอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเลยนะมีหอยกับน้ำแน่นๆเลยแล้วอย่างนี้เราให้ค่าวัตถุดิบเขาน้องไหมตัวนี้ไอ้200เลยให้น้องเขาไปซื้อพักซื้อยาใส่เนี่ยตัวไปซื้อพักอีเลอร์เด้อก็เขาเบื่อเด้อบอกเมียตัวเด้อไปซื้อตลาดเด้อหายเรียว200พักมาเลยล้ำไปเลยฮะ200แบบงงๆเกียร์กูได้เฉยนะต่อไปหอยก็หอยดิมีอย่างนี้ไฟแล้วเลยว่าไฟลุกเลยว่าเฮ้ยๆไฟลุกเลยเว้ยเหมือนปังกูเรียกแกตังเด้ไปกันเฮ้ยนอนได้ยังไอ้แต่ติ๊กติ๊กมาคอมวะแดกไปได้เด
แดกไม่ได้เฮียจริงเอ้ยแต่ว่าชอบตอนนอนใส่อ่ะเด็กไม่ได้เลยนะเออได้อยู่นี่ได้อยู่นี่ชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรไม่เหมือนทำอยู่โรงเรียนอะไรเงี้ยเนี่ยคือเป็นครูอะไรแบบไอ้เด็กน้อยบ่ฮือฮะนะรับไปแล้วครับ200บาทนะคลิปต่อไปครับผมนี่คนไหนคนเห็นเพียงนี่เจอพร้อมไหมปุ้งแหลกแจกตังค์ใจเฮ้ยโมเมนต์แล้วกติกาไม่ต้องไปใส่ของอันนี้เออแม่แกปรุงตรงไหนวะเนี่ยแกไม่ได้ปรุงอะไรแกจะปรุงอะไรไหมอันไม่มีเลยนะมาถึงแกกว้างเลยเออปึ๊บเอ้าแล้วก็จับไก่เลยปรุงแหลกแจกตังค์ใจแกหวังอีกเมื่อไหร่แกหวังเว้ยจับบุปุ้งไงเจ้ากับปรุงในมีดโดดใส่ซอสใส่เพียงกระไดหรือเจ้าใส่แผ่นสังกะสีเมื่อกี้นี่เอาโมเมนต์เราผมพอโอกาสหน่อยได้ครับเด้อต่อไปดูโป่งเลยว่ะไอ้เหี้ยเหี้ยเฮ้ยซอสเขาเครื่องปรุงกับลูกค้าเหี้ยซอสไหนไม่น้ำตาลเฮ้ยปวดเปรี้ยวว่ะมาเออเอาอินบ็อกซ์มาปรุงแหลกแจกตังค์ได้เฮ้ยเฮี้ยปวดเปรี้ยวเลยไอ้ผมเออันนี้ผมคิดว่ามีความเครียดนะมีความเครียดสูงมีความคิดสร้างสรรค์เลยเนี่ยจะมาก่อนเลยเออตอนมาแล้วเฮ้ยมาก่อนน้ำตาลเฮ้ยปากเยอะเกินเอออันนี้แม่งเปรี้ยวอ่ะเฮ้ยสุดๆตัวนี้สุดดีว่ะปุ้งแหลกแจกตังค์ได้ดีเลยแหละโอ้โหเขาคิดดีว่ะสรรค์สรรค์เนี่ยใช่ไหมใช่ไหมคุยกับเขาหน่อยป่ะพี่กระเจ็บอยู่นี่ผมยังเคยบอกเลยว่าเอาเครื่องปรุงไปใส่ไว้นั้นหมักปรุงดิคอยว่าดิซองร้อยนะสิพ่อกับเหล่าขาวสองขวดเนาะครับรับไปเลยครับผมรับไปเลยรายการคอยคือยังขึ้นบัวท่านเฮ้ยเทปแบ่งไปเจอเทปผ่านปรุงแหลกแจกตังปรุงเพียงเพียงปรุงแหลกปรุงมาเฮ้ยมาแล้วครับตัวนี้เชฟผ่านใส่น้ำตาลลงไปแล้วแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาโอ้โหดูท่านั่นสิใช่เอาละครับจังหวะนี้เชฟผ่านจะใส่เกลือก็โดนใส่ก็ดูละคือตัดมานี่ดูละกี่วิอ่ะ20อ๋อก็เป๊ะโอ้ใส่เราแบบกติกากติกากติกาโอเคเข้าใจได้เข้าใจอยู่ได้อยู่นี่แต่ว่าได้อยู่นี่จังหวะพากขึ้นมาเหมือนมันง่วงอ่ะเพราะว่าได้อยู่เนาะได้เขาเจอกันหลายช็อตอยู่นี่แต่ว่าเขาเจอกันทับกันตามกาได้รับไปเลยครับ200บาทนะฮะตามกา20วิพอดีเดี๋ยวตอนนี้เป็นถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายแล้วกันนะครับผมที่เราคัดสรรมานะครับลุยเลยฮะเชฟเสียงวะปุ้งแหลกแจกตังค์ได้โอเคตาลุดคอยหวั่นอันนั้นอยู่ที่โอเคโอ้ได้อยู่นี่ได้ว่าได้ให้น้องเขาเลยบอกน้องเขาไปน้องเอาไปเลย200ซื้อพัสเตอร์ตีนหัวเขาเด้อแล้วก็ได้อีกจักหน่อยแต่ว่าคลิปนี้ให้แล้วเด้อโอเคนะครับรับไปครับ200นะฮะอ่ะครบแล้วนะครับคลิปที่เราคัดสรรมาเปิดให้เชฟแบงค์ดูในวันนี้นะฮะแล้วเราต้องมาลุ้นกันนะครับว่าอันดับ1นะคะเราจะให้ใครนะฮะถ้าเราบอกว่าได้อันดับ1ก็จะได้เป็น 1,000 บาทนะครับผมแม่นครับมันมีกี่คลิปครับตอนนี้ที่ว่าเบสไอที่ว่าเชฟชอบอยู่อ่ะ2ครับ2คลิปนะฮะแต่ว่ามี2คลิปตอนนี้เดี๋ยวเราต้องทำการปรึกษากันเพราะว่ามันสูสีกันมากเลยใช่ไหมเชฟแม่นครับสูสีแบบคาดว่าแข่งรถกะห่างกันเสี้ยววิครับเพราะว่ามันก็ขึ้นลายอยู่ดีดิอันหนึ่งก็มาแรงอันหนึ่งก็เดินยาวอันหนึ่งออกตัวดีนะเดี๋ยวเราขอเวลาปรึกษากันแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเชฟสักครู่แม่นครับและแล้วนะครับเราก็ได้อันดับ1แล้วนะครับได้รับเงินรางวัล 1,000 บาทไปเลยนะครับผมนะฮะเชฟแบงค์ครับจะให้ใครครับเป็นอันดับ1ฮะอันดับ1บ่ครับกะขักอีลีขักแห้งดิผมยังเลือกมานี่คือคลิปอันปรุงแล้วรถอันใส่บะโป่งนะครับอันยิงบะโป่งปรุงนะครับโอ้โหอัดเจ้ามือให้กับคลิปดีแห้งแม่แล้วคือได้ไหนนะก็สุดยอดไอเดียผมยังยอมรับเลยนะครับเพราะว่าสุผมยังไม่ได้เลยได้อะไรเลยตอนเดี๋ยวได้แชมป์แล้วครับที่ว่าได้แชมป์เช็คแบงค์นี่อาชีพไหนค่ะว่าให้ถิ่นไปที่2อ่ะอันคลิปลาบเลือดครับซูชิอีลีแบบกินกันบ่ลงมันไม่ขาดกันมากเลยเอาเดี๋ยวผมสิเปิดคลิปเลยป่ะเปิดคลิปที่1ให้เราดูปิดท้ายหน่อยละกันนะครับเฮ้ยสิพี่เป๊ะมาจ้าง
มาเอาเงินพันบาทอ่ะนี่มาแบบเท่ๆเลยโอ้แล้วดูหน้าตาอะไรดีๆเนี่ยหน้าคนฟิตทิมกระดาษอีกแซมแซมแซมสำหรับวันนี้นะเชฟเป็นไงครับรู้สึกยังไงครับที่ส่งคลิปมาช่วงนี้กับโควิดนะครับก็ช่วยๆกันครับเพราะว่าการงานการเงินกันอยากหน่อยนะครับผมก็ช่วยๆกันครับอาชีพช่วยได้บ่หลายครับแต่ผมก็อยากช่วยทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนทุกคลิปที่ส่งมาเด้อครับเด้อสำหรับใครที่ได้รางวัลก็ทักมาในแฟนเพจเชฟแบงค์ได้เลยเด้อครับเด้อเดี๋ยวทีมงานสิโอนเงินไปให้ครับสำหรับมื้อนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นําหน่อยเด้อครับเด้อได้ใดดอกตือเฮาก็ขอลาไปก่อนเด้อครับเด้อคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเด้อครับเด้อสำหรับมื้อนี้บ๊ายบาย